ตลอดเวลาที่เป็นเทรนนีมาผมได้ถูกสอนได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมากรู้สึกขอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ทำให้ผมได้เข้ามาอยู่ใน789ที่นี่สอนให้ผมได้โตขึ้นและรู้จักการปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสอนให้พยายามสอนให้รู้สึกเจ็บเสียใจดีใจภูมิใจขอบคุณแฟนๆและเพื่อนๆที่ไม่ทิ้งกันไปไหนคอยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เป็นตัวเองที่ดีและสามารถพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้จินรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาในใจ89มันเกิดหลายอย่างขึ้นมากที่ผ่านมาจินจะใช้ชีวิตไปวันๆแต่พอเราได้เข้ามาในใจ89เราเริ่มมีความฝันและอยากจะทำมันจริงๆเราทั้งมีความสุขแต่ก็จะเจอเรื่องเหนื่อยๆระหว่างทางแต่สุดท้ายวันที่เราถึงที่ปลายทางจินรู้สึกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและรู้จักตัวเองมากขึ้นจินดีใจมากและมีความสุขมากที่ได้มายืนแบบนี้ต่อหน้าคนที่ให้กำลังใจจินและรักจินในวันนี้ขอบคุณรายการ789 Survival ที่เปิดโอกาสให้ฮาได้ลองทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไร้สาระเช่นฝึกร้องฝึกเต้นฝึกการเป็นเชฟหรือแม้กระทั่งวิ่งจับแมลงสาบกับน้องๆในบ้านในระหว่างรายการฮาปลดล็อกตัวเองหลายอย่างมากได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นและได้เจอเพื่อนๆทั้ง23คนที่จริงใจคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็น่ารักกับฮามาตลอดก็ถึงแม้ว่ารายการจะจบลงต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่กลับมาเจอกันเมื่อไหร่สัญญาว่าต้องเหมือนเดิมอย่าลืมกันนะตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน789ทำให้โปรเติบโตขึ้นในหลายๆด้านโปรใจเย็นขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีโอกาสเข้ามามากมายโปรดีใจและขอบคุณจริงๆที่ครอบครัวของโปรก็ซัพพอร์ตด้านนี้เต็มที่มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ที่บ้านก็คอยกอดโปรไว้เสมอที่ขาดไม่ได้คือแฟนๆทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆซัพพอร์ตกันคอยเป็นกำลังใจให้เป็นแรงผลักดันให้โปรท้ายที่สุดโปรอยากให้ทุกคนมองโปรเติบโตไปเรื่อยๆยังอยากให้ทุกคนอยู่กับโปรไปนานๆนะครับอยากจะขอบคุณ789ที่ทำให้จังได้กล้าทำได้ปลดล็อกหลายๆอย่างจากที่ตอนแรกจังเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อมันไม่กล้าทำให้จังเป็นคนที่ไม่ขี้กลัวแล้วก็อยากจะลองทำในสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆได้789ทำให้จังเป็นจังในเวอร์ชันที่ดีขึ้นขอบคุณที่ทำให้จังทำลายกำแพงตัวเองได้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานทำหลายๆมิชชั่นรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆทีมงานหรือพี่ๆไดเรคเตอร์ขอบคุณแฟนๆที่คอยอยู่ในชีวิตจังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของการเติบโตของจังไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับเฟมรู้สึกว่าเฟมเป็นเด็ก14ที่โชคดีคนหนึ่งเลยครับเพราะว่าได้เข้ามาใน789 Projectได้ตามหาความฝันของตัวเองแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆทุกๆคนด้วยการที่เฟมได้เข้ามาในนี้มันทำให้เฟมโตขึ้นมากเลยครับมันทำให้เฟมได้มีความคิดแบบใหม่เริ่มเข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้นจนเฟมก็คิดว่าเฟมคงโตระดับหนึ่งแล้วแหละบางทีเฟมก็ได้เลี้ยงดูพี่ๆด้วยนะรักพี่ๆทุกคนเลยนะครับเฟมขอบคุณพี่ๆมากที่ทำให้เฟมโตขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆทุกๆคนเลยทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิ๋วได้โตขึ้นขนาดนี้นะครับสำหรับเพชร789คือที่ทำให้เพชรรู้ว่าเพชรฝันที่จะเป็นอะไรต่อจากนี้เพชรจะเติบโตและจดจำช่วงเวลาที่แสนพิเศษทั้งหมดและจะไม่หยุดวิ่งไล่ตามความฝันนี้ครับสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีในอนาคตให้ได้ครับรักทุกคนมากๆนะครับฝากติดตามพวกเราทั้ง24คนด้วยนะครับ Farewell Until we meet again ฮัลโหลผมพี่มินเองและวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเป็น789ทีนี้แล้วนะการได้มาอยู่ที่เนี่ยทำให้ผมโตขึ้นเยอะมากๆได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ชีวิตเนี้ยไม่คิดว่าจะได้ทำเช่นการลองใช้ชีวิตเป็นพ่อบ้านพ่อครัวพี่คนโตด้วยถึงจะมีเวลาที่เหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในชีวิตอีกพาร์ทนึงเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตผมเสมอไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเพื่อนๆครอบครัวรวมถึงเด็กๆในบ้านด้วยและที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณตัวเองด้วยที่เติบโตมาได้ขนาดนี้เก่งมากในธุรกิจเกือบปีที่เพิ่งเข้ามาใน789ตอนแรกเพิ่งมีความมั่นใจเรื่องการเต้นเลยแต่ว่าพอเทรนไปเรื่อยๆอยู่ดีเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมันก็เลยทำให้เพิ่งอยากเป็นศิลปินไอดอลให้ได้มันทำให้เพิ่งโตขึ้นแล้วก็ได้มีสภาพที่ดีมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะรักมากๆขอบคุณตัวเองด้วยที่พาตัวเองเข้ามาที่นี่มันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตเพิ่งเลยและต่อจากนี้เพิ่งก็ขอมีทุกคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจุบๆพิมเข้ามาในโปรเจกต์นี้1ปีแล้วแต่ก็รู้สึกว่าทำไมมันผ่านไปเร็วจังเลยพิมก็ยังนึกถึงวันแรกๆที่มีพี่ๆเข้ามาหาที่โรงเรียนอยู่เลย
พิมอยากขอบคุณรายการที่สอนให้เด็กคนนึงเติบโตขึ้นขอบคุณที่ทำให้พิมกล้าทำในสิ่งที่พิมไม่เคยคิดว่าพิมจะทำมันได้อยากขอบคุณที่ทำให้พิมพังกำแพงความไม่กล้าของพิมได้สักทีอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เห็นศักยภาพของพิมตั้งแต่วันที่พิมยังไม่เห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็ยังไม่คิดว่าพิมจะทำมันได้จริงๆหรอสุดท้ายก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก้าวแรกของพิมนะรักทุกคนแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันแบ่ผมดีใจมากเลยครับที่ได้เข้ามาในรายการ JPEG Survival การที่มาอยู่ที่นี่ทำให้ผมเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์มากมายที่ได้เจอหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่สอนผมมาตลอดครับตอนแรกที่มีคนมาบอกผมว่าผมดูโตขึ้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอมาถึงวันนี้แล้ววันที่รายการได้จบลงพอมานึกถึงทุกอย่างที่ผ่านมาผมก็ได้รู้ว่าผมได้รับสิ่งที่พิเศษจากทุกคนทุกคนทำให้ผมเติบโตมาอย่างดีอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็ตั้งแต่เจเข้ามาอยู่ที่789ครับอย่างแรกที่รู้สึกเลยคือความตื่นเต้นที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักสักทีการที่ได้เทรนกับ789มันก็จะมีความเครียดความกดดันเป็นปกติครับแต่ทุกวันนี้เจก็ผ่านสิ่งนี้มาได้เพราะว่ามีสิ่งรอบข้างที่ดีแล้วก็มีพี่ๆที่คอยสอนให้เจเติบโตขึ้นในทุกวันเจเติบโตกับ789มาอย่างดีมากๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่เจกำลังทำอยู่เนี่ยเจไม่ได้ทำและเดินทางมาอยู่คนเดียวเจมีเพื่อนๆอีก23คนที่เดินและคอยอยู่ข้างๆกันตลอดแล้วก็เจรักพี่ๆทีมงานรักห้องซ้อมและรักเพื่อนๆทั้ง23คนมากๆครับเจจะรักครอบครัวนี้ตลอดไปครับระยะเวลา10เดือนกับโปรเจกต์นี้มันให้อะไรกับผมเยอะมากเอาจริงตอนแรกผมเป็นคนที่แบบปิดกั้นเรื่องการเต้นไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่ที่นี่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นแบบมากๆเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมอยากเรียนเต้นอยากเรียนร้องเพราะแบบอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆกว่าเมื่อก่อนนอกจากนั้นเจ็บไปก้าวทำให้ผมได้รู้จักมิตรภาพจากเพื่อนทั้ง23คนขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดถ้าไม่มีทุกคนคอยให้กำลังใจหรือซัพพอร์ตพวกเราเราคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้รักทุกคนมากๆครับอย่างแรกเลยต้องขอบคุณอเล็กมากๆเลยนะที่พาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณอเล็กที่คอยพยายามอย่างเต็มที่ตลอดมาการอยู่ใน789ถึงแม้ว่าจะเจอโจทย์ที่ยากแต่ก็ลืมมันมาได้อเล็กเก่งมากๆอเล็กที่ได้อยู่กับเพื่อนๆอีก23คนน่ะทำให้อเล็กเติบโตเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นบ้านที่วุ่นวายสุดๆแต่ก็อบอุ่นมากๆเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยดีเรคเตอร์ในรายการของเราที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อเด็กๆทุกคนอเล็กต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็แบบให้กำลังใจเล็กตลอดมาเจอกันในวันที่อเล็กเป็นศิลปินนะเมื่อก่อน AA ไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเทรนจนถึงเข้ารายการจนมาถึงวันนี้เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสั้นมากๆเพราะว่ามีความสุขที่ได้ทำตอนแรกที่เข้ามาก็คือร้องเต้นแรปอะไรไม่เป็นเลยมาถึงทุกวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าเอเก่งขึ้นมากแล้วเมื่อก่อนเคยมองขึ้นมาบนเวทีแล้วเห็นศิลปินอยู่บนเวทีสักวันหนึ่งอยากเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีให้ได้ครับจนถึงวันนี้เออยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอมาตลอดครับถึงขุนพลเห็ดฟางปลากระเบนและแมวดำที่จริงใจนี่ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการได้เป็น789เทรนนีแล้วจากวันแรกที่เข้ามาใน789คุณเองก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากๆคุณพิสูจน์อะไรหลายอย่างมากๆได้ลองทำอะไรเยอะแยะมากๆอย่างเช่นการได้เป็นเซ็นเตอร์ของมิชชั่นที่1จนได้ฉายาว่านี่นะหรือคุณพลอยากให้รู้ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะมันผ่านช่วงเวลาที่ท้อมามากมายแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะและที่สำคัญเลยคือคนรอบตัวเรามีส่วนทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ทั้งป้าม้าเพื่อนๆ789พี่ๆทีมงานแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตคุณมาตลอดอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจากเนี้ยสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและเป็นศิลปินที่ดีให้กับทุกคนได้เห็นซังรู้สึกว่าซังมีปัญหาเรื่องความมั่นใจของตัวเองมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องแบบซ้อมเต้นหรือจะทำอะไรซังจะชอบแบบอยู่ข้างหลังเพื่อนๆตลอดพอได้เข้ามาใน789ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของซังฮะเวลาที่ได้รับฟีดแบ็กหรือแบบคอมเมนต์ต่างๆบวกกับพวกแรงกดดันที่แบบได้เห็นเพื่อนๆแต่ละคนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยทำให้ซังรู้สึกอยากลองทุ่มกับตรงนี้ให้เต็มที่มันสนุกขึ้นมากๆหลังจากที่ได้ลองกระโจนเข้าไปทำแบบอย่างเต็มที่แล้วก็กล้าที่จะลดกำแพงของตัวเองจนรู้สึกเข้ากับเพื่อนๆที่นี่ได้มากขึ้นจะไปก้าวก็เลยเป็นที่ที่สร้างจีสังร่างทองในวันนี้ครับก็ถึงแม้จะมีเรื่องให้ทุกข์ใจบ้างในบางช่วงเวลาจนบ่อยครั้งเนี่ยผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่า
ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ช่วงเวลาที่อยู่ใน 789จึงเปรียบเหมือนช่วงเวลาในการหาคำตอบให้กับตัวผมเองมากกว่าครับดังนั้นการที่อยู่ใน 789เนี่ยเลยทำให้ผมได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกเติบโตขึ้นวันละนิดในทุกๆวันไปพร้อมกับเพื่อนๆครับมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมจึงอยากขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่ในช่วงประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์เหล่านั้นเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันครับนี่ก็มาถึงตอนจบของ789แล้วที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองจะสามารถรอดจากรายการนี้ไปได้ไหมนะแบบว่าช่วงแรกเป็นแบบเด็กที่แบบไม่มั่นใจเลยแต่ก็อยู่ดีก็ปึ้มมาถึงวันสุดท้ายแล้วมันก็ได้เห็นการเติบโตของตัวเองเห็นว่าเราพยายามแค่ไหนผ่านอะไรมาบ้างก็ขอบคุณชีทนะก็ยังไม่อยากให้รายการนี้จบเลยยังอยากให้แบบอยู่ใน 789ตลอดไปก็ขอบคุณทุกคนเลยนะไว้เจอกันตอนแรกโต้คิดว่าจุดมุ่งหมายของโต้คือการได้เดบิวต์จาก 789 Server เท่านั้นจนถึงตอนนี้โต้รู้ว่ารายการนี้มันแท้อะไรมากกว่านั้นมากๆโต้เข้ามาโดยที่โต้ชอบเต้นมากๆแต่ว่าโต้อะไม่ชอบร้องเพลงเลยช่วงแรกๆหลังเรียนร้องเพลงก็จะชอบมาร้องไห้คนเดียวทุกครั้งแต่พอได้รู้จักทุกคนมากขึ้นโต้ก็ไม่รู้สึกว่าโต้ร้องไห้คนเดียวอีกแล้วเหมือนมีทุกคนคอยอยู่ข้างๆโต้เสมอเวลามันผ่านไปเร็วจนโต้ไม่อยากคิดถึงตอนที่พวกเราอะต้องจากกันเลยแต่ว่าตอนนี้รายการได้จบลงแล้วโต้เชื่อว่ายังไงทุกคนก็จะอยู่เคียงข้างกันเสมอแหละไว้เจอกันนะครับตอนแรกมาไม่มั่นใจกับการเข้ามาอยู่ใน 789เลยแต่พอได้โอกาสเข้ามาที่นี่การได้เจอเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆคนมารู้สึกเหมือนได้เข้ามาในโลกใบใหม่ที่มาสามารถเป็นตัวเองได้มาโตขึ้นมากๆจากที่นี่ทั้งเรื่องความสามารถและการใช้ชีวิตมาไม่เสียใจเลยที่ทิ้งชีวิตที่อเมริกาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่ไทยขอบคุณพี่ๆไดเรคเตอร์พี่ๆทีมงานเพื่อนๆทั้ง23คนรวมถึงแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนมาในทุกๆเรื่องขอบคุณที่ทำให้มารู้สึกว่ามาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสักวันมาจะตอบแทนสิ่งที่ทุกคนทำให้มาให้ได้โบไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยจนได้เข้ามาใน 789เรามันทำให้โบรู้สึกว่าที่นี่คือประตูที่ทำให้โบรู้ว่าข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ทำให้โบเป็นโบในวันนี้โบได้เปิดประตูเข้าสู่โลกที่โบจะวาดมันด้วยตัวเองแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับที่ทำให้โบรู้สึกอบอุ่นได้ขนาดนี้และที่ทำให้จุดเริ่มต้นในเส้นทางของโบมันสนุกได้ขนาดนี้เหมือนกันถ้ามีโอกาสไว้มาสนุกด้วยกันอีกนะโบรักทุกคนเลยนะครับรู้สึกว่าอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากๆเราก็โตมากับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่มันยังไม่ออกเป็นรูปเป็นร่างในระหว่างที่โปรเจกต์นี้มันขยายขึ้นมันโตขึ้นเรากำลังโตไปด้วยกันเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ที่มีคนรักพวกเรามากมายมีคนชื่นชอบในผลงานที่พวกเราตั้งใจจะส่งไปสุดท้ายถึงวันนี้789 Survival มันจะจบลงแต่ว่าผมก็อยากให้พวกเรา24เทรนนีอยู่ในความทรงจำดีๆของทุกคนตลอดไปขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เกิด789 Survival ผมเชื่อว่าผลผลิตจาก789 Survival จะเป็นผลผลิตที่สวยงามมากๆ789เท่ากับ24 always 789 Survival ทำให้ผมได้ค้นพบอีกด้านของตัวเองที่ไม่เคยได้ถูกเปิดเผยมาก่อนเป็นด้านที่ถูกเปิดขึ้นมาตอนที่ได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนที่สเตจ1ขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เรารู้จักกับความสุขที่ได้เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์บนเวทีที่มันหาจากที่อื่นไม่ได้เลยสำหรับเพื่อนๆทั้ง23คนเรารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้แบบผ่าน this once in a lifetime experience ไปด้วยกันหลังจากวันนี้พวกเราก็คงต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ว่าเราก็อยากให้ยูรู้ว่าพวกยูโทรมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ because y'all are my brothers for life